สวัสดีครับสวัสดีค่ะ8:30 นนะครับวันนี้วันพุธที่15 กรกฎาคม 2563คุณผู้ชมอยู่กับรายการ Money Morning ทันโลกการเงินยามเช้ากับผมตั๊กศิริกรที่บนเทียนครับและนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะได้เวลาที่จะมาติดตามข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและฟังคำแนะนำจากนักวิเคราะห์เพื่อปรับพอร์ตกันค่ะวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเป็นพิเศษนะครับอย่างที่โชว์ข่าว36มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่มาแล้วนะครับว่าตอนนี้ผลกระทบหนักมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งเคยคาดหวังเม็ดเงินจากคนไทยที่จะไปท่องเที่ยวมีการยกเลิกกันไปหลัก 90-100% เลยทีเดียวทําให้มีคำถามเกิดขึ้นมานะครับว่ามาตรการที่ภาครัฐจะกระตุ้นต่อไปนี้เนี่ยโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยแบบนี้คนจะกล้าลงทะเบียนกันหรือเปล่าใช่ค่ะเราพูดถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ระยองเพราะว่าตอนนี้นะคะผู้ประกอบการเขาบอกว่าตอนแรกมีความหวังไงว่าช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงวันหยุดยาวติดกันหลายวันก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปท่องเที่ยวในพื้นที่เยอะน่าจะช่วยได้หลังจากที่ชัตดาวน์กันมาเป็นเดือนๆแล้วนะคะแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วทั้งทหารอียิปต์เองเนี่ยก็ทำให้เกิดความหวาดผวาในพื้นที่แล้วก็เรื่องของสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่น่าเป็นห่วงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทั้งที่วันนี้เนี่ยเป็นวันเริ่มต้นลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะซึ่งโครงการนี้นี่หลายคนก็มีคำถามเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยเขาไม่สามารถยกเลิกได้ไงแต่ถ้าเกิดจะช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการระยองที่ได้รับผลกระทบตรงนี้จะสามารถอนุโลมได้หรือไม่เพราะว่าจะทำให้คนที่อาจจะตัดสินใจไปลงทะเบียนหรือว่าไปตัดสินใจนะครับในการเลือกจังหวัดระยองเนี่ยกล้าที่จะลงทะเบียนหรือว่าเลือกพื้นที่จังหวัดนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่แต่สำหรับในเชิงภาพรวมนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันวันนี้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6 โมงค่ะโชว์เลยครับคุณผู้ชมฮะลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.raotheowdoigan.com มีการกรอกรหัส OTP แล้วนะครับอันนี้เห็นชัดไหมฮะนี่แหละครับถ้าเกิดกรอกรหัสไปแล้วกรอกวันเดือนปีเกิดกรอกชื่อที่อยู่ของเราชื่ออย่างเดียวนะครับแล้วก็รหัสหลังบัตรประชาชนเนี่ย คุณจะได้รับ SMS แบบนี้นะครับจะบอกว่าระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้วนะครับโปรดรอ SMS 3 วันซึ่งในตรงนี้เองเนี่ยคุณไม่ต้องรีบการสามารถลงทะเบียนได้หมดแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการเลือกพื้นที่การท่องเที่ยวของคุณเองนะครับว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนโรงแรมอะไรค่ะการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลงทะเบียนได้จนถึง3 ทุ่มแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังมีคือไปได้เรื่อยๆสำหรับการลงทะเบียนนะคะเพื่อจะขอใช้สิทธิ์เพียงแต่ว่ารอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ SMS มาแล้วตอนนั้นแหละต้องรีบเข้าไปจองโรงแรมที่พักที่มีทั้งหมด5 ล้านสิทธิ์ 5 ล้านคืนด้วยกันนะคะสำคัญเลยนะครับ3วันนี้ยังมีเวลาคิดอยู่บางคนอาจจะแพลนมาก่อนหน้านี้บางคนอาจจะรอตรวจสอบกับโรงแรมที่เราอยากจะไปว่ามีการได้รับสิทธิ์ตรงนี้หรือเปล่าลองเช็คกันได้แต่ว่า3วันจากนี้นะครับพอได้รับ SMS แล้วเนี่ยหลังจากนั้นน่าจะเริ่มมีการทยอยจองสิทธิ์กันช่วงนั้นแหละเป็นช่วงวัดใจกันว่าคุณจะเร็วพอหรือเปล่าใช่แล้วก็อย่าลืมโหลดแอปเป๋าตังค์ด้วยเพราะว่าจะเป็นแอปที่ใช้ในการคืนเงินเข้ามานะคะเป็นเงินที่ช่วยเหลือจากภาครัฐที่จะช่วยแบ่งเบาในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ตอนนี้เนี่ยไปลงทะเบียนกันไว้ก่อนเลยใช้เวลาไม่นานแล้วก็ระบบลื่นเลยทีเดียวไม่มีปัญหาติดขัดอะไรนะคะนั่นแหละครับร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกก็ได้รับวอเชอร์ตรงส่วนนี้นะครับเป็นมีวอเชอร์600 บาทนะครับแล้วก็เป็นสัดส่วนส่วนลดตามที่ภาครัฐระบุกันไว้นะฮะไม่อยากให้เสียสิทธิ์กันกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยด้วยการที่คนไทยด้วยกันเองแบบนี้เนี่ยแหละนะฮะแต่ว่าเชิงของการท่องเที่ยวจากต่างประเทศจุดนี้เองก็เป็นสิ่งที่ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้สั่งห้ามทุกเที่ยวบินจากต่างประเทศเข้าไทยนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่กรณีของทหารอียิปต์เกิดขึ้นมาในขณะนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับในฐานะผอ.สบค.ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับว่าขอแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดกรณีทหารอียิปต์และเด็กหญิงชาวซูดานนะครับที่ติดเชื้อโควิด-19ตอนนี้เองได้สั่งการให้ระงับเที่ยวบินจากต่างประเทศเข้าไทยไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะหาแนวทางไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะเดียวกันอีกฮะท่านนายกบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ผ่านมาไทยทำดีอยู่แล้วนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมาจากการที่บางคนขาดระเบียบวินัยเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องแก้ไขกันไปนะฮะส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวได้บอกกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วว่าให้เตรียมการเอาไว้ก่อนแต่ยังไม่ผ่อนคลายตรงนี้เพราะยังต้องหามาตรการเข้มข้นในจุดที่อ่อนไหวเราต้องทบทวนมาตรการต่างๆให้เข้มข้นทั้งเรื่องบุคคล VIP นักธุรกิจทหารหรือว่านักการทูตนะครับส่วนการบินไทยครับตอนนี้เองได้สั่งดำเนินการกักตัวเจ้าหน้าที่ให้บริการภาคพื้นที่ให้บริการสนามบินอุตภเปา7 คนเป็นเวลา14 วันด้วยกันตามมาตรการสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวมีการให้บริการภาคพื้นในเที่ยวบินทหารอียิปต์ที่ตรวจพบ
การติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยหลังจากกักตัวครบ14วันแล้วบริษัทจะส่งตัวเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ต่อไปนะครับอย่างน้อยเราอาจจะต้องมีความการมองโลกในมุมบวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไทยเราเองก็ถือว่าที่ผ่านมามีประสบการณ์ในการบริหารจัดการแล้วนะครับและถ้าเกิดยกจากเคสของปักกิ่งที่ก่อนหน้านี้มีการแพร่กระจายเชื้อที่ตลาดแล้วเขาก็มีการบริหารจัดการได้ดีเราก็ต้องมีมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าพยายามอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปแต่ว่าไม่มีการปฏิบัติตัวที่อาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะจุดนี้เองเนี่ยก็มันมีส่วนที่ได้รับผลกระทบหลายส่วนทางภาคเศรษฐกิจแล้วก็การใช้ชีวิตของประชาชนด้วยครับใช่ค่ะเรายังคงต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเชื่อว่าในพื้นที่ที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะขยายวงในการตรวจคนที่มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าทั่วประเทศเองคงต้องระมัดระวังตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนภาพรวมค่ะของเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้เข้าสู่ไตรมาสที่3แล้วผ่านมาครึ่งเดือนแล้วด้วยของกรกฎาคมนะคะเขาก็ประเมินกันค่ะว่าแม้ว่า2ไตรมาสแรกที่ผ่านมาจะเป็นช่วงหนักหนาสาหัสแต่ว่าหลังจากนี้ไปธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเพราะว่าผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนะคะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส2ปี2563ซึ่งมีมาตรการควบคุมการระบาดแล้วก็ควบคุมได้เป็นที่น่าพอใจนะคะแล้วก็เริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยปรับเพิ่มมากขึ้นตามลำดับทั้งการเดินทางการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็การผลิตรวมถึงอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่มีแนวโน้มติดลบปีนี้เนี่ยก็ไม่ได้แสดงว่าไทยกำลังเผชิญกับภาวะเงินฝืดแต่ต้องติดตามความเสี่ยงในระยะต่อไปค่ะส่วนคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะหรือว่ากนง.ดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเชิงรุกตั้งแต่เริ่มระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง3ครั้งจาก 1.25% มาอยู่ที่ 0.5% ต่ำสุดเป็นประวัติการนะคะตั้งแต่เริ่มเห็นความเสี่ยงของการระบาดของโควิด-19ที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจกนง.จึงอยู่ระหว่างประเมินผลมาตรการต่างๆที่ดำเนินการเชิงรุกไปก่อนหน้านี้ด้วยก่อนที่จะปรับมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมต่อไปด้วยนะคะกนง.ยังมีความกังวลเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่าในไตรมาส2ที่อาจจะกระทบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอยู่ดังนั้นค่ะจึงให้ติดตามสถานการณ์ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องประเมินความจำเป็นของมาตรการอื่นๆที่เหมาะสมเพิ่มเติมด้วยค่ะไตรมาสที่2นี่อาการหนักกันทั่วโลกจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่หลายประเทศมีการล็อกดาวน์กันมาแม้แต่ในสิงคโปร์นะครับที่พื้นฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่งในการเติบโตของเขาในช่วงไตรมาสที่2นะครับติดลบกว่า 12% เทียบแบบปีต่อปีแต่ถ้าเกิดเทียบแบบไตรมาสต่อไตรมาสถือว่าติดลบหนักกว่า 41% ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเองจุดต่ำสุดของไตรมาสที่2หลายคนคาดหวังให้เป็นอย่างนี้แล้วก็คาดหวังว่าในช่วงไตรมาสที่3เป็นต้นไปเศรษฐกิจทั่วโลกน่าจะทยอยฟื้นตัวขึ้นมาครับใช่แล้วล่ะค่ะก็เป็นความหวังนะคะว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆในหลายๆภาคส่วนด้วยกันนะคะซึ่งช่วงที่ผ่านมาหลายๆท่านอาจจะมีความกังวลว่าเรื่องของโควิด-19 มาเนี่ยเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ความจำเป็นต่างๆที่เราจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นทรัพย์สินของเราด้วยเรื่องของประกันก็เป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเองค่ะจึงเป็นที่มานะคะของไทยพาณิชย์ค่ะที่ได้เปิดตัวล่าสุดนะคะกับ SCB Protect ค่ะเพื่อจะครอบคลุมทุกความคุ้มครองนะคะเป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนางสาวปรมาสิริมโนลไม้รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประกันธนาคารไทยพาณิชย์และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยพาณิชย์โปรเทคจำกัดเปิดเผยว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจประกันในปีนี้คาดว่าน่าจะทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างมากจากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพธนาคารไทยพาณิชย์จึงตัดสินใจดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยอย่างเต็มรูปแบบผ่านบริษัทในเครือคือบริษัทไทยพาณิชย์โปรเทคจำกัดค่ะโดยจะเน้นการนำเสนอความคุ้มครองผ่าน4กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการหลักคือประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันทรัพย์สินและประกันออมทรัพย์ที่คุ้มครองครอบคลุมทุกช่วงเวลานะคะตั้งแต่การหารายได้การใช้จ่ายการออมเงินและการส่งต่อเงินให้กับคนที่เราห่วงใยเพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ตลอดทุกช่วงเวลาของชีวิตค่ะวันนี้นะคะก็การเปิดตัวของ SCB Protect นะคะที่เรากำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่นะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาแนะนำบริษัท SCB Protect ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจในหน้าประกันชีวิตนะคะแล้วก็ในหน้าประกันภัยเป็นบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้น 100% โดยธนาคารไทยพาณิชย์นะคะธุรกิจของเราก็จะทำผ่าน3ช่องทางหลักด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางดิจิตอลช่องทางเทเลหรือว่าช่องทางของน้องๆทีมงาน Protection Consultant ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง
องซึ่งจะกระจายกันอยู่ทั่วประเทศนะคะโดยบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านระบบกำลังคนและดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะที่ทำได้ตั้งแต่ออนไลน์ออฟไลน์และคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าที่จะมี protection consultant อย่างน้อย500คนภายในสิ้นปีนี้ด้วยค่ะเนื่องจากอยากเห็นคนไทยมีความคุ้มครองและเข้าสู่การออมอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทุกความไม่แน่นอนในอนาคตค่ะเอาละครับช่วงนี้เอาใจคุณผู้ชมนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็มีบรรดาโรงแรมที่ออกโปรโมชั่นเด็ดๆมามากมายเลยวันนี้นำโรงแรมในเครือของ MBK Group มาจัดโปรกันนะครับโปรสำคัญที่ใช้ในการรองรับครั้งนี้เขาบอกว่าราคาห้องพักเริ่มต้นนะครับ 1,350 บาทเท่านั้นครับบริษัท MBK Hotel and Tourism จำกัดผู้บริหารโรงแรมในเครือ MBK Group ครับมอบความสุขแห่งการพักผ่อนผ่านแคมเปญเราเที่ยวด้วยกันของรัฐบาลโดยการจัดโปรโมชั่นห้องพักพร้อมบริการอื่นๆของโรงแรมในเครือทั้ง6แห่งด้วยกันครับที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมฮะราคาห้องพักเขาเริ่มต้นสุทธิเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นพร้อมรับบริการมาตรฐานเหนือระดับเทียบเท่าโรงแรมชั้นนำของโลกนะครับโดยโรงแรมในเครือ MBK Group จำนวน6แห่งก็มีทั้งโรงแรมระยะนะรีสอร์ทแอนด์สปานะครับโรงแรมดุสิตธานีกระบี่บีชรีสอร์ทโรงแรมปทุมวันปรินเซสที่นี่ดีโฮเทลแอดระนองที่นี่ดีกอล์ฟรีสอร์ทแอดภูเก็ตนะครับและที่นี่ดีโฮเทลแอดบางกอกกอล์ฟคลับมอบข้อเสนอพิเศษที่น่าสนใจนะครับนำมาฝากกันเลยนะครับมีส่วนของโรงแรมระยะนะรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เขาเริ่มต้นราคาห้องพักสุทธิเพียงแค่ 3,333 บาทที่สำคัญนะฮะมีรถรับส่งจากสนามบินแล้วก็เลือกเวลาเช็คอินและเช็คเอาท์ได้ภายในช่วงเวลา24ชั่วโมงอันนี้ไม่รวมอาหารเช้านะครับสำหรับ100ห้องแรกรับทันทีบัตรกำนันมูลค่า 3,333 บาทเพื่อใช้จ่ายที่ห้องอาหารสปาและกิจกรรมอื่นๆของโรงแรมนะฮะโอ้โหคือจองห้องพัก 3,333 บาทแล้วมีบัตรกำนันอีกด้วยราคาเดียวกันเลยนะฮะส่วนต่อมานะครับโรงแรมดุสิตธานีกระบี่บีชรีสอร์ทหาดคลองม่วงจังหวัดกระบี่และโรงแรมปทุมวันปรินเซสกรุงเทพมหานครนะครับเริ่มต้นสุทธิ 3,333 บาทเลือกเวลาเช็คอินและเช็คเอาท์ได้ภายในช่วงเวลา24ชั่วโมงไม่รวมอาหารเช้าเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ100ห้องแรกรับทันทีบัตรกำนันมูลค่า 3,333 บาทเพื่อใช้จ่ายที่ห้องอาหารของโรงแรมนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้100ห้องแรกนะฮะของดุสิตธานีกระบี่บีชรีสอร์ทโปรบัตรกำนันหายหมดไปแล้วแต่มีข่าวดีนะครับมีการเพิ่มบัตรกำนันมูลค่า 3,033 บาทให้กับห้องที่101ถึง200เป็นกรณีพิเศษเลยนะฮะอันนี้ไม่ต้องเสียใจกันแต่ว่าอย่าช้าเพราะโปรมีจำกัดนะฮะส่วนต่อมาที่ดีโฮเทลแอดระนองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดระนองเริ่มต้นสุทธิอันนี้เด็ดมากเริ่มต้นสุทธิ 1,350 บาทรวมอาหารเช้ารถรับส่งจากสนามบินนะครับมีบริการน้ำพุร้อนฟรีและเลือกเวลาเช็คอินเช็คเอาท์ได้ภายในช่วงเวลา24ชั่วโมงและที่ดีกอล์ฟรีสอร์ทแอดภูเก็ตอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ที่ดีโฮเทลแอดบางกอกกอล์ฟคลับอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีส่วนนี้ราคาเริ่มต้นสุทธิ 1,350 บาทรวมอาหารเช้ารับส่วนลดที่ห้องอาหารนะครับแล้วก็เลือกเวลาเช็คอินและเช็คเอาท์ได้ภายในช่วงเวลา24ชั่วโมงนอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถร่วมแคมเปญเราเที่ยวด้วยกันครับรับสิทธิพิเศษจาก e-voucher มูลค่าสูงสุด600บาทต่อคืนเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหารนะครับที่ร่วมโครงการของแต่ละโรงแรมได้อีกด้วยที่สำคัญครับ MBK Hotel and Tourism มีบริการรับลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญและจองห้องพักทั้ง6โรงแรมที่บูธชั้น4หน้าท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับ MBK Center ตั้งแต่วันนี้นะครับ15ถึง17กรกฎาคม2563 10นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0871925551ครับและอีกเลขหนึ่งนะครับ0892558228ครับจัดเต็มจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเลือกกันได้เลยตามที่คุณผู้ชมชอบนะคะจุดหมายปลายทางไหนที่สนใจกันอยู่ไปกันให้ได้เลยนะคะเราจะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าพามาติดตามนวัตกรรมนะคะที่ช่วยแปรรูปสินค้าเกษตรนะคะจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวมาพบกันค่ะช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูนวัตกรรมการแปรรูปผลไม้อย่างสับปะรดนะเขาแปรให้ไปเป็นสบู่ออร์แกนิกได้ด้วยนะคะจะน่าสนใจน่าใช้ขนาดไหนเนี่ยตามไปดูกันเลยค่ะเ
ผลไม้สีเหลืองรสชาติหวานฉ่ำได้ลิ้มลองจะรู้สึกชื่นใจแต่ใครจะรู้คะว่าสับปะรดมีดีมากกว่านั้นโดยงานวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ศึกษาและวิจัยในโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตเอนไซม์สับปะรดพร้อมใช้ประสิทธิภาพสูงโดยเทคโนโลยีการทำแห้งเยือกแข็งทำให้ได้ผงเอนไซม์โปรตีเอสที่มีฤทธิ์ในการสลายเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจึงได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน DCP Farm แปรรูปสับปะรดเป็นสบู่ที่เหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอีกด้วยค่ะเราปลูกสับปะรดนะคะแล้วก็คือสับปะรดมันมีช่วงที่ราคาถูกเราก็อยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่เราทำก็โดยนำมาแปรรูปซึ่งปกติเนี่ยก็คือจะทำน้ำทำกวนก็คือก็จะเป็นปกติอยู่แล้วแล้วคราวนี้เราก็มาศึกษาดูว่าสับปะรดมันก็มีกรดผลไม้คือ AHA มันก็จะให้ช่วยเรื่องผิวเรื่องอะไรเราก็นำมาค่อยๆมาแปรรูปแล้วก็ผสมกับวัตถุดิบธรรมชาติก็พวกน้ำมันธรรมชาติต่างๆโดยเราจะไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายก็เพื่อที่สุขภาพผิวด้วยค่ะหาเริ่มต้นก็คือสบู่สับปะรดเนี่ยก็คือเราจะเริ่มทำก่อนแล้วเราก็ใช้เพราะว่าเป็นคนแพ้ง่ายก็คือใช้สบู่ตามท้องตลาดไม่ได้เราก็ลองทำดูแล้วพอทำเราก็ให้คนรู้จักใช้เขาบอกโอเคดีนะเราก็ค่อยพัฒนาสูตรแล้วเราก็ไปเรียนกับมหาลัยอะค่ะก็คือมหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจำบึงก็คืออาจารย์ฝ่ายวิทยาศาสตร์อะค่ะเทคโนโลยีเขาก็ถ่ายทอดความรู้ให้เราก็คือโดยใช้น้ำมันต่างๆมาทำเป็นตัวสบู่อะค่ะหลังจากการพัฒนาจนได้เป็นสบู่ก้อนเอนไซม์สับปะรดจึงต่อยอดเป็นสบู่เหลวและคลีนซิ่งโฟมโดยล่าสุดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงบำรุงฟันในชื่อโบรมีเดนได้คว้ารางวัลอันดับ3ในการทำแผนธุรกิจจากโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ SME ก้าวสู่ตลาด 4.0 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ค่ะก็คือสับปะรดเนี่ยมันจะมีเอนไซม์ใช่ไหมคะเอนไซม์โบรมีเดนก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเอนไซม์มันจะช่วยสลายโปรตีนก็คือถ้าในกระบวนการของผงขัดฟันเนี่ยก็คือเอนไซม์โบรมีเดนเนี่ยคือช่วยย่อยสลายโปรตีนก็คือค่าไบโอฟิล์มอะที่ฟันนะคะทำให้เกิดแบบค่อยๆหลุดออกแล้วเกิดลดอาการเหงือกอักเสบแล้วค่าพักชากาแฟอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเรื่องกลิ่นปากด้วยค่ะตัวล่าสุดนี่จะเป็นผงขัดตัวก็ทำจากเอนไซม์สับปะรดเหมือนกันก็คือเรามีสับปะรดอยู่แล้วเป็นตัวตั้งต้นเอนไซม์ตัวนี้ก็คือจะเป็นเอนไซม์โปรตีเอสนะคะจะช่วยเรื่องให้ผิวอะค่ะก็คือผิวแบบผิวหนังกำพร้าหรืออะไรปกติซึ่ง90วันเนี่ยจะหลุดแล้วแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้จะหลุดเร็วขึ้นโดยที่ไม่ทำลายผิวค่ะแล้วก็กระชับผิวด้วยค่ะก็คือจะมีออฟไลน์ออนไลน์ก็คือจะมีเพจแล้วก็ขายเองอะค่ะก็จะมีลูกค้าสั่งเข้ามาแล้วก็ส่งอะค่ะสำหรับสับปะรดที่นำมาทำเป็นผงเอนไซม์จะเลือกสับปะรดที่ตกเกรดหรือตกไซส์นำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ราคาสับปะรดตกต่ำและเป็นการสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนค่ะนั่นแหละครับเรื่องของนวัตกรรมสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้อยู่นี้ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับบรรดาสบู่ที่ทำจากผลไม้ใช่เป็นออร์แกนิกด้วยนะแล้วก็ออกมาอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ยาสีฟันก็มีที่ขัดตัวก็มีคือครบวงจรเลยใครที่ชอบอะไรที่มาจากธรรมชาติแบบนี้นะคะก็ต้องลองกันดูค่ะขายในไทยก็ได้ต่างประเทศยิ่งนิยมนะครับเอาละครับในช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับจากภาพรวมทั้งหมดที่เรามีการพูดคุยกันมาภาวะเศรษฐกิจไทยเรื่องของภาวะโควิด-19 ที่คนกลัวกันแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้มีการฟื้นตัวในภาคบ่ายของการซื้อขายนะครับวันนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรเราติดตามกับนักวิเคราะห์ในช่วงหน้าครับหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวย่อลงเล็กน้อยนะครับติดลบไป 1.3 จุดปิดตลาดที่ 1,341 จุดนะครับในช่วงปลายของการซื้อขายนักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาซื้อหุ้นกันมากยิ่งขึ้นทำให้ช่วงของการติดลบน้อยลงหลังจากที่ภาคเช้าเนี่ยติดลบไปกว่า10จุดตามความกังวลของกรณีสายอีบนะครับที่มีการติดเชื้อโควิด-19 และเดินทางมาไทยวันนี้เองทิศทางจะเป็นยังไงนะครับตามตลาดต่างประเทศจะสดใสหรือไม่ตามปัจจัยเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด-19 นะครับวันนี้พูดคุยกับพี่ต้นนะครับเริ่มพบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับดูทรงแล้วหุ้นไทยเช้านี้มีโอกาสเป็นไปตามทิศทางภูมิภาคไหมครับ
ก็น่าจะขึ้นตามภูมิภาคนะครับหลังจากที่เรื่องเหตุการณ์เรื่องของคนที่ติดโควิด19แล้วก็มาประเทศไทยนะครับทั้งทางอียิปต์แล้วก็ทางลูกท่านทูตนะครับก็ทำให้ก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์เนี่ยเราปรับลงไปค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยมองว่าสถานการณ์วันนี้น่าจะตามตลาดหุ้นต่างประเทศทั้งในเรื่องของวัคซีนนะครับที่มีสัญญาณที่ดีในโควิดนะครับแล้วก็การประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนนะครับก็คือการส่งออกที่ออกมากลับมาเป็นบวก 0.5% นะครับแต่รอรุ่นพรุ่งนี้นะฮะประกาศตัวเลขไตรมาสที่2ของ GDP จีนนะครับว่าจะตามคาดหรือเปล่าคือ 2.4% และสิ่งที่ดีในต่างประเทศก็คืออเมริกาเยอรมันเนี่ยมีการประกาศตัวเลข CPI คือเงินเฟ้อเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับคือ 0.6% เป็นสายสัญญาณบวกเล็กๆนะครับกับเรื่องของเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวแล้วก็ในเรื่องของอเมริกาที่จะมีออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นข่าวในเชิงบวกนะครับส่วนข่าวในเชิงบวกและลบนะครับนั่นคือเรื่องของการประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่2ของที่อเมริกานะครับสังเกตว่าธนาคารเองเนี่ยมันแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกถ้าเป็นการเทรดตัวพันธบัตรหรือหุ้นกู้เนี่ยปรากฏว่ามีกำไรนั่นคือ JP Morgan นะครับแต่คนที่มีผลประกอบการที่อาจจะไม่ดีนักนะครับเป็นในเรื่องของทำแบงก์ปกติเนี่ยสังเกตว่าราคาหุ้นกลับปรับลดลงนะแสดงว่าตอนนี้คือตัวไหนผลประกอบการดีก็อาจจะเด่นหน่อยนะครับแต่เรื่องของความขัดแย้งของจีนอเมริกาหรือว่าจีนกับตัวอังกฤษในวันนี้นะครับผมคิดว่าผลกระทบในเชิงลบเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับงั้นโดยภาพก็คือว่าในเซนติเมนต์เนี่ยทุกคนมุ่งไปที่เรื่องของการพ้นวัคซีนโควิดมากกว่านะครับมันทำให้ทิศทางของหุ้นเนี่ยน่าจะมีการดีดตัวขึ้นไปแนวต้านให้ไปที่1352นะครับตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย10และ25วันนะครับแล้วก็1360แต่ผมคิดว่าอาจจะวิ่งไปถึง6060ก็ได้นะส่วนจุดรับจะอยู่ที่1325นั่นแสดงว่าวันนี้เทรดที่อาจจะแกว่งนิดนึงคือ1325ถึง1360ครับค่ะถามถึงมาตรการเราเที่ยวด้วยกันกันหน่อยวันนี้เปิดลงทะเบียนวันแรกแล้วนะคะน่าจะเป็นอานิสงส์ให้กับหุ้นในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยไหมคะมองยังไงคะวันนี้ผมก็กลุ่มในการท่องเที่ยวนะครับผมก็มองว่าในเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่2เนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขที่ค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็โอกาสที่จะมีการกลับด้านนะครับแล้วคนที่จะมาเที่ยวกันเยอะขึ้นเนี่ยผมคิดว่ายังคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ผมคิดว่าณตอนนี้ถ้าสังเกตว่าในกลุ่มในตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยการลงทุนในกลุ่มที่เป็นธุรกิจเก่าๆแล้ว PE ค่อนข้างจะต่ำมากมากนะครับแล้วก็อาจจะมีทฤษฎีเรื่องของการประเมินค่าหุ้นที่ดูถูกหน่อยเนี่ยจะสังเกตว่าราคาหุ้นจะขึ้นได้ดีกว่านะครับนั่นความคาดหวังที่บอกว่าโอเคว่าจะหวังว่ามันจะมีการฟื้นตัวจะมีการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยณวันนี้อาจจะเห็นหุ้นแบบนั้นนะครับคนจะเล่นหุ้นที่แบบว่าเอ้ยตอนนี้ได้อะไรก่อนสังเกตว่าหุ้นในกลุ่มถึงมือยางหรือหุ้นในกลุ่มแพคเกจจิ้งเนี่ยจะปรับตัวได้ดีกว่านะครับแสดงว่าวันนี้ผมโฟกัสไปที่กลุ่มธุรกิจเก่ามากกว่าครับแนะนำเลยครับหุ้นเด่นวันนี้ครับผมกลุ่มธุรกิจเก่าที่ว่าก็คือธนาคารนะครับคงเป็นเพราะว่าแบงก์ชาติก็อาจจะมีมาตรการในเรื่องของการลดเงินนำเข้ากองทุน FIDF นะครับซึ่งปัจจุบันเก็บไว้ที่ 0.23% เงินฝากนะครับซึ่งตรงนี้จะลดค่าใช้จ่ายของแบงก์เยอะพอสมควรนะครับก็ตามไปที่แบงก์กรุงเทพนะครับส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มปิโตรเคมีนะครับด้วยเหตุผลก็คือว่าธุรกิจของจีนที่ออกมาดีคือการส่งออกแล้วการนำเข้าสินค้าเพชรน้ำมันปิโตรเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วยังพูดของ PTGC ส่วนในกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่อยู่อาศัยนะสังเกตว่า3กลุ่มนี้คือกลุ่มธุรกิจเอาหมดเลยนะครับแล้วเนี่ย LPN ด้วยเหตุผลคือว่าราคาถูกเกินไปนะครับถูกเกินไปคือหมายว่าเอาเงินสดแล้วก็ตัวสต๊อกที่เขามีอยู่เนี่ยลบด้วยหนี้นะครับตอนนี้มี LPN มีหลายตัวนะครับที่มากกว่ามูลค่าตลาดของหุ้นนะครับก็แสดงว่าเป็นหุ้นที่ถูกมากก็เลยแนะนำหุ้น3ตัวคือ BBL BGC แล้วก็ตัว LPN ครับครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่ต้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับโปรแกรมน่าจะเป็นไปตามขาบวกนะครับตามทิศทางตลาดต่างประเทศแล้วก็หุ้นเด่น3ตัวที่พี่ต้นแนะนำไว้นะฮะมีทั้งส่วนของธนาคารก็คือธนาคารกรุงเทพนะครับ GC แล้วก็ส่วนของ LPN ในกลุ่มอสังหาครับใช่ค่ะวันนี้ครบถ้วนที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันครึ่งชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้ติดตามกันได้ใหม่นะคะส่วนรายการต่อไปรับชม Pop News Daily ค่ะเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ